สวัสดีครับทุกท่านแล้ววันนี้เราเล่นพวกเหรอถ้าไม่บอกก็จะหันหลังอยู่งั้นนะสวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Survival Zone วันนี้ดูง่วงๆนะตื่นยังวันนี้แผ่วนะตื่นยังแผ่วนะตื่นแล้วครับโอเครายการที่คุณจะต้องทำภารกิจในที่ดินของพวกคุณและสะสมเหรียญรางวัลให้ได้มากที่สุดเพื่อดีได้เป็นผู้ชนะและได้ลงโทษคนที่แพ้นะครับผมทำไมต้องดึบๆเลยครับผมต่อเลยครับผมผมโดนแซวเนี่ยเรื่องครับผมครับผมเนี่ยโอเควันนี้ผมจะพูดครับผมให้ได้น้อยที่สุดนะครับผมพูดอีกแล้ว ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงอันคนเป็นคนดูนี่มันอะไรทำไมยิ่งอ่านไม่เข้าใจกันนะก็อยากรู้จริงเชียวว่าเขาพิมพ์อะไรมาอันคนเป็นคนดูนี่มันอะไรทำไมยิ่งอ่านไม่เข้าใจกันนะก็อยากรู้จริงเชียวว่าเขาพิมพ์อะไรมาให้เราอ่านนะครับผมโอเคผู้โชคดีในวันนี้ได้แก่คุณสกายจูนนะครับผมอยู่ฝั่งขวามือของพวกคุณเลยนะครับผมโอเคคอมเมนต์มาว่าสงสารเจ๊อุปสรรคเยอะครับผมเนี่ยคุณบีคนดูเขาส่งกำลังใจให้คุณอยู่นะคุณจะต้องสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับผมได้เลยค่ะจะไม่ใช้สักบาทเลยโอเคนะครับผมเรามาเข้าสู่อีพิโซดที่3กันนะครับอีพิโซดนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับผมนั่นก็คือวันนี้จะไม่มีการลบคะแนนของคนที่แพ้นะครับซึ่งวันนี้พวกคุณจะต้องทำให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้วันนี้มีภารกิจหลักและภารกิจรองให้พวกคุณทำซึ่งภารกิจรองนั้นจะมาหลังจากที่คุณทำภารกิจหลักอยู่นั่นเองวันนี้จะเป็นวันสะสมเหรียญของพวกคุณทำให้ได้นะครับเข้าใจกันไหมครับได้ครับผมโอเคกติกาเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูอีพิโซดที่1อยากจะให้กลับไปดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจกติกาไปพร้อมๆกันดูที่ขวาบนจอเข้าขวาบนจอโอเคถ้าพร้อมกันแล้วขอให้ทุกคนมาหยิบสมุดภารกิจแล้วกลับไปยืนอยู่ที่จุดเดิมนะครับอย่ามาแย่งฉันโอเคอย่าเพิ่งเปิดอ่านนะครับผมว่าผมทำไม่ได้ไอ้ครับผมเนี่ยผมติดไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับโอเคทั้งคู่พร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับผมมีของมาให้ครับผมเท่าไหร่โอเคนี่คือคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทครับผมกล่องนี้นี่คือกล่องสุ่มครับผมกล่องนี้มีชื่อว่ากล่องสุ่มแห่งความโชคร้ายและโชคดีซึ่งจะมีฝั่งหนึ่งโชคร้ายและมีอีกฝั่งหนึ่งโชคดีแต่อีกฝั่งหนึ่งที่โชคดีก็จะโชคร้ายและฝั่งหนึ่งที่โชคร้ายก็จะโชคดีพูดซะยาวเลยผมจะไม่บอกนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะพวกคุณทั้งสองจะต้องเล่นเกมนะครับเพื่อที่จะได้หาผู้ชนะมาเลือกกล่องว่าจะเอากล่องซ้ายหรือกล่องขวาก่อนดีนะครับผมเล่นกันไหมครับค่ะเกมนี้มีชื่อว่าใบไม้มรณะน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 ะขออนุญาตเตรียมเกมสักครู่นะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับเลือกกล่องไหนดีคือให้ทำอะไรนะงงขอให้เล่นเกมใบไม้มรณะแล้วเล่นแล้วได้อะไรได้เลือกกล่องไงว่าใครจะเลือกกล่องไหนเหรออืมไปฉุบก็ได้ปะไม่ได้นะใบไม้มรณะลุ้นกว่าเอามาให้เล่นก็ต้องเล่นอ่ะเหมือนเป็นป้าเลยโอเคครับผมทุกคนเข้าสู่เกมกันแล้วนะครับอธิบายเกมคร่าวๆครับเมื่อผมเริ่มตีใบไม้จะหายไปทีละนิดทีละนิดคนที่ไม่ตกและรอดเป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะนะครับผมและได้เปิดกล่องเป็นคนแรกนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับแต่พร้อมแล้วเริ่มครับผมโอ้โหโอ้โหอย่าตกนะครับใบไม้เริ่มหายแล้วไงเห็นป่ะน่ะระวังเถอะระวังตกเถอะบอกตัวเองเถอะตกไปดิเธอตกไปดิยืนทำไรยืนทำไรเธอมันผักเพื่อนไหมคะกรรมการผักเพื่อนได้ไหมคะผักไม่ได้ครับผมไม่ได้ผักมีประโยชน์นะแต่ผักแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ดังนั้นไม่ได้เออว่าดีใบไม้เหลือนิดนึงแล้วครับเราจะไม่ยืนแล้วนะห่วงสักทีโอ้ยต้องฉบับดีว่าทำแบบนี้โอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วโอ้เก่งไงเหลือนิดหนึ่งแล้วนะครับโอเคเหลือนิดหนึ่งแล้วนะครับโอเคโอ้ยคุณบีเป็นผู้ชนะนะครับคุณบีจะมีสิทธิ์เลือกกล่องเป็นคนแรกนะครับเอากล่องซ้ายหรือกล่องขวาก่อนดีครับเอากล่องขวาค่ะเพราะว่าสีชมพูมักจะดวงไม่ดีตลอดโอเคครับผมเชิญทั้งคู่มายืนหน้ากล่องครับผมอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันเดี๋ยวลุ้นพร้อมกันโอเคคุณไว้กล่องซ้ายนะครับคุณมีกล่องขวานะครับผมเฮ้ยเปิดไหมอ่ะเปิดไหมอ่ะยังเราพร้อมกันแล้ว3 2 1เปิดได้ครับหยิบไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งเอามาถือหยิบไว้ก่อนโอเคไปอันนี้ครับลองขิงนะครับว่าตัวเองได้อะไรกันบ้างลองขิงแบบขิงได้เชือกจับฉันเดี๋ยวนะโชว์ให้เห็นเลยเหรอแล้วเขาบอกให้ขิงอ่ะมันดีตรงไหนอ่ะเชือกจับสัตว์มีรู้ภารกิจอาจจะต้องทำก็ได้จะเฉยอ่ะไม่มีอะไรอีกฝั่งหนึ่งโชคดีนะอีกฝั่งหนึ่งโชคร้ายนะครับผมโอเคใครที่ได้เชือกจับสัตว์ครับผมแม่แปลว่าคุณโชคดีมากๆนะครับโอเคไหนใครได้สมุดครับผมลองเปิดอ่านครับ
ยินดีด้วยคุณจะถูกปิดตาทำให้มองไม่เห็นเป็นเวลา10นาทีโอเคครับผมแต่นะครับชื่อกล่องสุ่มนี้มีชื่อว่าอะไรนะกล่องโชคดีโชคร้ายกล่องนี้มีชื่อว่าโชคดีก็จะโชคร้ายและโชคร้ายก็จะโชคดีครับผมคนที่ถูกปิดตาเป็นคุณใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไปมองเห็นอะไรเล่าเดินไปไหนก็ไม่ถูกใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นคนที่โชคดีจะต้องคอยช่วยเหลือคนที่โชคร้ายจนกว่าเขาจะถูกเปิดตานั่นเองหลังเริ่มภารกิจคุณบีจะต้องคอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะครับผมจนกว่าเขาจะถูกเปิดตานะครับก็เท่ากับว่าคุณจะต้องเสียเวลาไปฟรีๆไปช่วยเขา10นาทีครับผมชีวิตกรรมการกรรมการมีอะไรดีสักอย่างกรรมการก็ไม่มีต้องมาช่วยเขาอีกอีพิโซดนี้คุณมีเวลาทำภารกิจ1ชั่วโมงนะครับครับเอาทั้งคู่พร้อมกันแล้วเริ่มทำภารกิจได้เห็นเลยอ่ะภารกิจแป๊บนึงนะอีพิโซด3นะครับสร้างฟาร์มสัตว์รูปปั้นประจำฟาร์มฟาร์มสัตว์จะต้องมีรั้วหินรอบแบ่งอาณาเขตให้พอสำหรับสัตว์แต่ละชนิดทั้งหมด10ชนิดเอ้ยช้าๆก็ได้สิ่งที่จะต้องมีในฟาร์มแกะ10ตัวขึ้นไปวัว10ตัวขึ้นไปหมู10ตัวไปไกล7ตัวขึ้นไปไฟส่องสว่างทางเดินที่ไม่แคบจนเกินไปฟางข้าวสำหรับสัตว์ทุกตัวอย่างน้อย1ก้อนต้นไม้อย่างน้อย10ต้นขึ้นไปรูปปั้นประจำฟาร์มขนาดไม่เล็กจนเกินไปออกแบบได้ตามที่ต้องการแต่ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยรวมทำตรงโจทย์มีการให้ดีมีสัตว์ครบ4ชนิดมีไฟส่องสว่างมีทางเดินมีฝังตัวฟาร์มมีฟาง1ก้อน1ต่อ1คอกเฮ้ยเดินทางไหนทางนี้ป่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยใช่ๆๆเราได้แหละตัดไม้ให้หน่อยนะเฮ้ยอะไรอ่ะจะบอกทางเฉยๆไม่ก็ช่วยเหลือทุกอย่างพิธีกรบอกช่วยตัดไม้ด้วยนะเคๆไปน้ำหน่อยน้ำหน่อยตัดไม้หน่อยพาตัดไม้หน่อยนี่เราจะดีจะไหมนี่ตรงนี้เลยตัดเลยตัดเลยไม่ตัดดีช่วยกันตัดมาเร็วๆตัดเลยดีๆไม่มีได้อย่าดึงเชงอย่าดึงเชงเออตัดเยอะๆอย่ามาทำเป็นลีลาเร็วๆตัดไปนะวีก็เสียเวลาไปถึงเขาจะโชคดีได้เฮ้ยแต่เขาได้เชือกนั่นหมายความว่าเขาก็จะจับสัตว์ได้ง่ายมากๆเลยอ่ะวายตายลิวเอ้ยไปตัดดีจะมาแย่งเขาทำไมช่วยเขาตัดแลลา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 เอ้ยเอาอีกแยะเนี่ยไม่ช่วยเลยโหไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยแบบคือไม่ตามที่กองบอกเลยอ่ะไม่ไหวเลยตัดให้แล้วนี่ไงเธอขโมยไม้เข้าไปอ่ะเร็ว10นาทีนี้ต้องตัดไม้อย่างเดียวเร็วๆมองไม่เห็นเลยอ่ะเธออยู่ไหนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับได้เป็นคู่หูกันสบายไหมครับสบายครับสบายสุดๆไปเลยครับเหลืออีก6นาทีนะครับคุณสามารถใช้เขาได้ทุกอย่างเลยนะโอเครีบๆใช้เขานะครับก่อนที่เขาจะหมดเวลาครับผมไม้ผมยังอ่ะคุณบีฮัลโหลไอ้ผิดกติกาป่ะเนี่ยพิธีกรเขาไม่ช่วยผมอ่ะโอ้ผมตัดอยู่ คุณให้ผมตัดไปผมก็ตัดไปกี่ตอนแล้วเนี่ยโอเคได้กี่บล็อก10บล็อกตลกแล้วตัดเวลาเท่ากันแต่ได้น้อยกว่าไม่ใช่แล้วอันเนี้ยไม่ใช่แล้วเพราะได้2ชุดนะฟ้องพิธีกรแน่เดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องได้เท่ากันคนตัดช้าตัดเร็วไม่มีสิทธิ์เหมือนกันไม่ต้องอ้างมันเหมือนกันอย่าไม่ต้องอ้างอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะพิธีกรเขาอู้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมดึงมาให้ครับเนี่ยเขาหนีไปอ่ะดูดิไม่ยังไหวเลยโอ้ยไม่ไหวเลยคุณต้องอยู่กับคู่หูคุณนะคู่หูคุณมองไม่เห็นนะครับโอ้แอบเนี่ยโอ้ยขอแอปเปิ้ลครับผมโอ้โหขวานหมดแล้วอ่ะทำดีมีไม้ก็ทำดีพ่อขวานทำดีมีไม้ก็ทำมีตัวครับเปล่าไม่มีวางไว้แถวไหนไม่รู้ลืมเมื่อกี้ไปแกะเต็มเลยแต่ไม่รู้แกะไปไหนหมดนะเอ้ยพูดอย่างนี้น่าสงสัยนะพูดอย่างนี้น่าสงสัยนะฟาร์มที่นี่ไปด้วยโคตรดีอะไรฟาร์มอะไรคุณต้องให้ของผมอ่ะให้กินละกันถือว่าให้กินอ่ะยังของมาไอ้ไม้2ชุดไม้ขาว2ชุดไม้โอ๊ก2ชุดไม่โอ้โหไม่ถึงชุดอ่ะนี่ไงไหนแต่ในแค่นี้ยานยามันเนียนไหนดูนี่เปิดกระเป๋าดิเปิดไปได้อย่าเหลี่ยมพาไปบ้านหน่อยเดินพาไปบ้านหน่อยพาไปบ้านบ้านฉันนะบ้านฉันอย่าเหลี่ยมนะเน้นๆ
เหลี่ยมเหลี่ยมบ้านฉันเร็วๆ21วิบ้านฉันอ่ะบ้านเอ๊ะจะพาลงลาวาแล้วๆๆเนี่ยเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะเร็วๆๆอย่าลีลาอย่าลีลาเนี่ยตรงไปตรงไปก็เจอนะโอเคครับผมบีหมดเวลาแล้วครับผมไปทำภารกิจตัวเองได้ครับขอบคุณมากโชคดีโชคดีโอเคหาแกะให้เจอนะหาแกะให้เจอนะไม่ใช่ว่าไอ้เวลาที่หายไปนี่คือไปไอ้นี่แกะเหรอใช่ไหมไอ้เวลาที่หายไปนี่เขาไปแอบจับแกะป่าวะโอเคงั้นเดี๋ยวมาตรงนี้นะกลับไปทำรั้วก่อนละกันแต่ใช้ตัวข้าวล่อได้แต่ว่าก็ใช้เวลานานอ่ะงั้นเราเอาเวลาไปทำบ้านให้เสร็จก่อนดูครับทำให้มันเป็นรั้วไปเลยให้เรียบร้อยก่อนหลักๆแล้วเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้แหละนะครับให้มันเชื่อมกับฟาร์มเลยคุณไว้ครับครับผมคิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับผมโอ้ชิวๆผมเซียนอยู่แล้วผมก็ชนะมา2 EP ละโอ้ยคุณมองไม่เห็น10นาทีเลยนะโอ้ยเขาให้ผมให้เขาฟาร์มของมาเต็มตัวเลยผมไม่ต้องไปฟาร์มอีกแล้วไงโอ้ฝั่งนู้นก็มีเชือกนะโอ้ยชิวๆผมสร้างมาเต็มผมไปล่างมาแป๊บเดียวนั่นแหละอ๋อโอเคครับผมผมลืมบอกนะตู้เตาเหม็นเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเอาเหรอโอเคโอเคโอเคครับคุณบีครับค่ะคิดว่าตอนไปช่วยเขา10นาทีนี่เป็นอุปสรรคกับเราไหมครับไม่เป็นค่ะเพราะว่าแอบคิดไม้มานิดนึงแล้วก็แอบฆ่าแกะไปด้วยค่ะโอ้โหคนนี้ช่างร้ายเหมือนกันนะครับเนี่ย โอเคขอให้ผ่านนะครับผมสู้ๆนะครับเราจะทำฟาร์มสัตว์บริเวณนี้นะคะโจทย์บอกว่าต้องมีหัวหินเอ้ยรั้วหินล้อมรอบแบ่งอาณาเขตสำหรับสัตว์ให้ชัดเจนทั้งหมด4ชนิดได้คุณไว้ครับครับผมผมมีภารกิจลองให้คุณทำคุณจะทำไหมครับภารกิจนี้รับไปเลย10เหรียญครับผมถ้าทำสำเร็จเฮ้ยทำดีไหมนอมันนานไหม10นาทีครับผมไม่ทำแน่ใจนะครับ10เหรียญเลยนะครับใช่ไม่ทำคุณแค่ตกปลาเองนะครับเฮ้ยทำไม่ทำจริงเหรอทำโอเคผมอยากได้ปลาการ์ตูน1ตัวกับปลาปักเป้า1ตัวครับผมภายใน10นาทีก็ถ้าสมมติหามาให้ผมได้ผมจะให้คุณ10เหรียญครับผมโอ้ยโอเคได้ครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ10นาทีเนาะเราก็จะเหลือเวลา30นาทีแต่เราต้องไปจับหมูจับอะไรอีกนะไปดูตู้เต่าเหม็นก่อนละกันว่าวันนี้มีอะไรจะเดินไปไหนครับเนี่ยจะไปตู้เต่าเหม็นน่ะอ๋อคิดว่าในนั้นมีอะไรครับเผื่อจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ครับอ๋อครับผมสู้ๆนะครับครับผมตู้เต่าเหม็นนี่คือรายการทั้งหมดกรุณาเลือกสินค้าที่คุณต้องการโอ้มีที่ตกปลาด้วยหรอไม่รู้ดิทำภารกิจเวลาน่าจะไม่พอไม่ซื้อหรอครับไม่ซื้อครับไม่ซื้อผมคิดออกแล้วผมว่าปลาการ์ตูนมันตกยากไปอ่ะผมไม่เอาดีกว่าเอ้าคุณจะล้มเลิกภารกิจ10เหรียญหรอครับผมใช่ครับผมจะล้มเลิกครับโอเคครับผมขอให้โชคดีครับครับผมมันไม่เหมือนกันทุกคนลองคิดดูนะ10นาทีอ่ะสร้างฟาร์มต่อดีกว่าคุณบีครับครับโอ้วันนี้คุณทำสวยมากเลยผมมีภารกิจให้คุณทำครับค่ะก็คือภารกิจนี้ตกปลาครับผมรับ10เหรียญครับทำให้ผมอยากได้ปลาการ์ตูน1ตัวกับปลาปักเป้า1ตัวครับภายใน10นาทีเอาค่ะเริ่มจับเวลานะครับผมค่ะโอเคครับสู้ๆครับตู้เต่าเบ็ดนี่คือรายการทั้งเบ็ดกับปลาหน่อยกรุณารอสักครู่อ๋อโอเคเร็วสิเสียเวลาใช้บริการตู้เต่าเหม็นครับผมรองเท้ารองเท้าไม่เอาครับน้องปลาการ์ตูนนี่ถ้าคุณตกไม่ได้คุณเสียเวลาไปฟรีๆนะครับผมคิดว่าจะทันไหมครับเนี่ยได้นี่เฮ้ยได้ปลาปักเป้าแล้วครับผมเหลือ5นาทีสุดท้ายครับลองเปลี่ยนที่ตกไหมลองเปลี่ยนที่ตกไหมปักเป้าใกล้หมดเวลาแล้วนะครับหยิบไปลงไปฆ่าได้ไหมเนี่ยไอ้นั่นปลากระตูนหรือเปล่านะใช่ใช่นั่นน่ะคุณฆ่าเลยผมต้องการปลาการ์ตูนครับได้แล้วโชคดีอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอเคครับผมถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับรับไปเลย10คอยครับผมกลับไปทำภารกิจเดิมได้ครับมาเข้ามาโอ้ยอย่าเบียดกันดิอย่าเบียดกันทีละตัวเป็นไงฮะมีหมูกี่ตัวครับเนี่ยไปรับมาจากไหนครับไปรับมาจากป่าครับเต็มเลยโอ้โหมาเร็วมากเลยครับผมเข้ามาเร็วเข้ามา
โอเคผมมีข่าวจะมาบอกครับฝั่งนู้นก็ทำภารกิจตกปลาสำเร็จนะครับผมเฮ้ยก็ได้รับไปแล้ว10เหรียญครับโอ้เรื่องของเขาคุณไม่คิดอยากแก้มือเหรอครับไม่ครับไม่โอเคครับผมผมมีอะไรมาให้คุณเสียเวลาเพิ่มครับผมคุณจะเล่นไหมครับว่าอะไรครับกิจภารกิจอะไรครับอันนี้รับไปเลย5เหรียญครับผมถ้าคุณพูดคำว่าเซอร์ไวโวลโซนแบบลมหายใจเดียวภายใน15วิโอเคพร้อมถ้าคุณทำได้คุณรับไปเลย5เหรียญครับผมพร้อมครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมครับพูดได้ครับผมเซอร์ไวโวลโซนโอเคครับผมผมให้ครับผมเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยชิวๆภารกิจง่ายๆเสียเวลาปะเนี่ยขอบคุณครับโอเคทุกคนไปต่อไปฮะเราก็ไปหาไก่กันดีกว่าสวัสดีครับครับผมมีภารกิจลองมาให้ทำอีกแล้วครับผมอะไรอย่างภารกิจนี้ทำง่ายๆครับผมเพียงพูดคำว่าเซอร์ไวโวลโซนแบบลมหายใจเดียวภายใน15วินาทีครับผมรับไปเลย5คอยครับผมจะตายไหมเนี่ย15วิเหรอใช่ครับผมพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผมเซอร์ไวโวลโซนโอ้โห 18วินาทีครับผมสุดยอดครับผมจริงๆได้อีกนะแต่ว่าแบบเสียเวลาอ๋อโอเคครับผมสู้ๆครับมาเร็วๆก็มันไม่หิวก็บอกว่าหิวก็บอกหิวเอาหิวละเออไอ้วัวพวกนี้นี่ไปเชือดเลยนี่แกเป็นอะไรเนี่ยฮะมึงก็คนมันไม่หิวอ่ะเข้าใจป่ะเดี๋ยวหิวก็ไปเออหิวก็หิวละหิวละเอาใจยากจริงอ่ะเอาอีกแล้วอืมก็เมื่อกี้หิวแล้วตอนนี้ไม่หิวอีกแล้วอ่ะอืมอะไรหิวละตอนนี้หิวละเจ้าไก่นี่เราจะซื้อดีไหมถ้าเราไปซื้อไก่มันจะไวกว่าไหมไม่ต้องมาเสียเวลาลากด้วยมาเลยเข้ามาเลยต่อแถวกันเข้ามาเลยครับเข้ามาสิเดี๋ยวเบียดกันดีสวัสดีครับมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วครับครับเกมนี้มีชื่อว่าคำยากแค่ไหนก็ต้องพูดครับก็คือผมจะพูดคำไปแล้วคุณพูดให้เหมือนผมนะครับคำละ2เหรียญ นะครับพร้อมไหมครับโอเคพร้อมคำแรกนะครับชามเขียวข้ามเช้าชามขาวข้ามค่ำครับชามเขียวข้ามเช้าความเช้าข้าชั่นไม่ได้ครับผมโอ้ยเรื่องนี้โอเคคำที่2ครับผมยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีครับยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอหิดแก้ฝีแก้หิดโอ้ยไม่ได้ครับผมไม่ได้จริงๆค่ะคำที่3ครับผมยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยครับผมโอเคยายกินน้ำไยน้ำยายยายไหลย้อยน้ำยายน้ำยายคืออะไรครับน้ำยายคืออะไรยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายไหลย้อยไม่ได้ครับไม่ได้ครับคำต่อไปครับผมน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยครับผมน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาไม่ได้ครับผมโอเคต่อไปครับผมรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กครับรถยนต์ล้อรางรถรางล้อเหล็กเอาไม่ได้ครับผมโอเคคำสุดท้ายครับผมอลีเฮียอลีเฮียไม่ได้ก่อนอลีเฮียอาเฮียหลีครับอลีเฮียอาเฮียหลีโอเคได้ครับผมได้คำแรกครับรับไป2ครับผมขอบมากครับโอเคคุณไว้ครับครับผมมีเกมไหมเล่นครับเกมอะไรเกมนี้มีชื่อว่าคำยากแค่ไหนก็ต้องพูดครับเล่นไหมครับว่ามาครับคำละ2เหรียญครับผมเล่นครับเล่นพูดตามผมได้ชามเขียวข้ามเช้าชามขาวข้ามค่ำครับชามเขียวข้ามเช้าชามขาวข้ามค่ำเฮ้ยเด็กๆครับเด็กๆโอเคครับผมคำต่อไปครับผมยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝียานัดหมอมีแก้ฝีไม่ได้นะครับผมคำต่อไปครับผมยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยครับผมยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยโอเคครับผมคุณให้ผมพูดคำแบบนี้นะคุณพิธีกรคำต่อไปนะครับผมครับน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยครับน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันหมีตาหอยครับเอ้ยโอเคครับผมคำต่อไปครับรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กครับรถยนต์ย้อนอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้ครับผมโอเคคำสุดท้ายครับผมอลีเฮียอเฮียหลีครับผมอลีเฮียอเฮียหลีโอเคครับผมได้ครับผมเกินไปแป๊บโอเคสุดยอดครับคุณไว้ครับตอนนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยรูปปั้นครับรูปปั้นอ๋อรูปปั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตคุณได้อ่านโจทย์ไหมครับอ่านครับอ่านโจทย์บอกว่าอะไรนะครับว่าอะไรอ่ะโจทย์บอกว่าจะต้องมีรั้วหินล้อมรอบครับผมแล้วนี่คือไม้หมดเลยเอ้ยทบทวนโจทย์ดีๆนะครับอย่าให้ทำพลาดนะครับโอ้หินแย่ละอ่านโจทย์ไม่หมดรั้วหินจะต้องปล่อยไปอ่ะผมว่าเอารูปปั้นดีไหมไม่น่าทันละผมว่าทำรูปปั้นดีกว่าน่าจะเสร็จไวกว่าทีวีเอ้ยนกไก่นกไก่ขอร้องสักตัวหนึ่งโตให้หน่อยไม่ทันแล้วทุกคนได้แค่นี้หมดเวลาแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีฮะสนุกค่ะโอเคนี่คือเหรียญคงเหลือของพวกคุณนะครับผมเท่ากันเลยนะครับตอนนี้ก็คือตัดสินกันโซนต่อโซนนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับครับผมโอเคต่อไปผมจะไปตรวจสอบและให้คะแนนนะครับใครที่ทำพลาดจากโจทย์มากที่สุดจะไม่ได้รับเหรียญในวันนี้นะครับรอบที่แล้วเริ่มจากคุณไว้วันนี้เดี๋ยวเริ่มจากคุณบีก่อนนะครับผมมาฮะพาผมไปที่โซนของคุณบีได้เลยครับนำครับผมนำครับโทษทีนะครั้งนี้ฉันจะชนะละไม่จำกัดขับเลยเฮ้ยแย่แล้วลืมต้นไม้อะอะไรอ่ะป่าป่าโอเคครับผมเชิญพรีเซนต์ฟาร์มของคุณได้เลยครับนี่คือฟาร์มสัตว์ในฝันของฉันและนี่เป็นทางเดินทางด้านขวามือเป็นแกะ10ตัวไก่7ตัวทางด้านซ้ายมือวัว4ตัวส่วนหมู10ตัวต้นไม้มีทั้งหมดหลายต้นและรูปปั้นหมูไฟเสียเวลาไปกับโอเคครับจริงมันเป็นโปลิโอเหรอผมว่าหมูตัวนี้แปลกๆนะครับยังไงอ่ะมันไม่เหมือนหมูนะครับมันเหมือนสุนัขหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเสียเวลาไปกับซ่าไอ้นี่แน่ๆเลยโอเคก็แล้วผมเดี๋ยวผมตรวจสอบพื้นที่ผมพลาดไปไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็เฮ้ยทำไมเอาเชือกไปรัดมันอะทารุณกรรมมันอะดูดิมันจะมาหาเพื่อนก็มาไม่ได้อะดูดิก็เรื่องของมันเรื่องของมันโอ้ยแต่ช่วยนะติดลบอย่าฟังข้าว1 2แล้วทำไมฝั่งนี้ไม่มีฟังข้าวครับเดี๋ยวไม่ทันค่ะโอเคครับผมไม่ครบนะครับโอเคครับผมต่อไปโซนของคุณไว้ครับก่อนเถอะครับตามมาครับตามมาครับเป็นไงเป็นไงไรยังก็ใช้ได้นะโอเคครับผมเชิญพรีเซนต์ฟาร์มของคุณได้เลยครับครับผมก็เป็นฟาร์มที่เอาไว้เปิดรับแบบนักท่องเที่ยวอะไรฮะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอรูปปั้นแกะแต่ว่าจะเป็นแกะพันผสมนะฮะผสมมัวผสมหินผสมไม้อะไรเงี้ยฮะแล้วพอเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบอุ้ยว้าวน้องแกะดูแบบเรียบร้อยสงบสุขดีเพราะมีที่บังแดดให้อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ร้อนไม่ทารุณกรรมสัตว์อะไรเงี้ยว่าเราเลี้ยงมันเดี๋ยวนะโจทย์บอกว่าไงอะไรพีเซนต์อยู่อย่ามาขาดพีเซนต์อยู่อย่ามาขาดครับก็จะมีหมูมากกว่า10ตัวครับผมวัวมากกว่า10ตัวแล้วก็ไก่เนี่ยผสมพันธุ์ไม่ทันได้ขาดเป็นตัวนึงแล้วก็แกะก็10ตัวแล้วทางเดินก็จะเข้าไปในอนาคตก็จะมีการออกแบบในโซนตรงนี้อีกครับผมครับผมดีมากครับก็โอเคครับผมรักธรรมชาติครับอันแรกเลยครับผมรั้วหินอยู่ไหนครับเอาอิมพอร์ตไม่ทันนะโอเคครับผมไม่เล็กจนเกินไปได้ครับผมไม่เล็กครับสงสัยจะลืมผู้ชนะแล้วล่ะต่อไปต้นไม้ครับต้นไม้โตรอบๆอีกแล้วครับผมข้างในนี่ไม่ค่อยโตเลยครับไม่รู้ทำไมโอ้ยเหมือนว่าที่นี่ถ้าสมมติแบบมีโจทย์สร้างต้นไม้ก็คือแบบไม่มีต้นไม้นะครับต้นไม้จะโตรอบๆก็คือไบโอมแถวนี้มันไม่ค่อยดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่โอเคครับผมแค่ปักแค่นั้นเองไม่เห็นต้องทำอะไรเยอะโอเครูปันมีโอเคครับผมเดี๋ยวเราผมไปสรุปคะแนนที่หน้าเวทีครับผมครับผมผมได้รวบรวมคะแนนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าใครจะได้เพิ่มเหรียญในวันนี้นะครับและได้เพิ่มแท่งเทียนด้านหลังนะครับผมและคนที่ได้เพิ่มแท่งเทียนในวันนี้ได้แก่ชาบูกันบีครับผมชนะไปด้วยคะแนน9ต่อ8คะแนนนะครับผมโอเคตอนนี้แท่งเทียนเขาเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าคุณไวแล้วนะครับอีพิโซดหน้าทำไมเยอะกว่าทำไมเขาเยอะกว่าพี่เป็นกรรมการเหรียญเขาเยอะกว่าครับผมนี่คือเหรียญของพวกคุณนะครับตอนนี้อีพิโซดหน้าคุณไว้คุณจะต้องเร่งแล้วนะครับ
ชนะ EP เดียวเทียนแซงผมเลยเหรอป้าเป้าใช่ครับเพราะว่าเหรียญเขาเยอะกว่านะครับผมเทียนมันขึ้นตามเหรียญไงใช่ทั้งเทียมขึ้นตามเหรียญครับโอเคปิดรายการได้ครับผมครับก็ถ้าเกิดชอบกิ๊กก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมสมาชิกอย่าลืมเม้นต์นะครับผมจะได้มาร่วมสนุกกันนะครับ